จากเรื่องของการฉีดวัคซีนเด็กนะครับไปดูเรื่องการฉีดวัคซีนให้กลุ่ม608กันบ้างครับกลุ่ม608ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเข้ารับการฉีดวัคซีนในสัปดาห์รณรงค์การฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อที่ศูนย์ฉีดวัคซีนสนามกีฬาจิระนครอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากลุ่ม608ทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วย7โรคเรื้อรังหญิงตั้งครรภ์ต่างตื่นตัว walk in เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็ม2และเข็มกระตุ้นอย่างต่อเนื่องหลังตัวเลขผู้ติดเชื้อในจังหวัดสงขลาเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะกลุ่ม608ที่อาจเสี่ยงต่อการเสียชีวิตหากเกิดการติดเชื้อประกอบกับช่วงนี้ใกล้เทศกาลสงกรานต์แล้วก็อาจจะมีลูกหลานกลับมาเยี่ยมครอบครัวนะครับดังนั้นก็เพื่อเป็นการป้องกันและก็สร้างภูมิคุ้มกันบรรดาบุตรหลานจึงพากลุ่มเสี่ยงครับมาเข้ารับการฉีดวัคซีนกันอย่างคึกคักนางสาวสิริธรเข็มทักษินานนท์นะครับซึ่งพาคุณแม่วัย82ปีมารับการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่3เพื่อสร้างความมั่นใจเนื่องจากว่าที่บ้านเนี่ยมีผู้สูงอายุใน2คนนะครับก็คือพ่อกับแม่ซึ่งขณะนี้ได้รับวัคซีนครบแล้วส่วนตัวกังวลกับโควิด19สายพันธุ์โอไมครอนอย่างมากนะครับเพราะว่าติดง่ายจึงหลีกเลี่ยงที่จะพาพ่อกับแม่ออกนอกบ้านยกเว้นกรณีจำเป็นจริงๆนะครับแต่ก็จะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดซึ่งตอนแรกแม่ก็ไม่ยอมฉีดนะครับเพราะว่ากังวลกับผลข้างเคียงแต่เมื่อได้รับการฉีดแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นตอนนี้ก็ฉีดไปเข็มที่3แล้วครับนี่ครับต้องบอกว่ากลุ่ม608ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องพาพ่อแม่ผู้ปกครองคุณย่าคุณตาต่างๆนะครับมาฉีดวัคซีนด้วยแม่มาฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นค่ะเข็มที่3รู้สึกมั่นใจขึ้นในระดับนึงมี2คนค่ะมีพ่อกับแม่ก็เพิ่มในระดับนึงนะคะอย่างน้อยเราก็ใส่เกราะให้ตัวเองอ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกมันติดง่ายแล้วมันก็แบบเหมือนถูกสร้างมาเพื่อเก็บผู้สูงอายุอ่ะกับคนอ่อนแอกับคนมีโรคประจำตัวอะไรเงี้ยเราต้องฉีดอ่ะค่ะช่วงนี้ก็คงต้องให้อยู่บ้านนะไม่ให้ออกนอกเพราะว่ายังไงคนอยากใช้ชีวิตเนาะหลายปีแล้วไม่ได้เล่นสงกรานต์เขาก็คงอยากออกมาเล่นน้ำอะไรกันอย่างเงี้ยเราก็ป้องกันในส่วนของเราป้องกันที่ตัวเราก่อนอีกรายคือนางวาสนาแซ่เบ้ครับวันนี้พาคุณแม่วัย78ปีมาฉีดวัคซีนเข็ม2บอกว่าเป็นห่วงแม่ครับเพราะอายุมากแล้วกลัวจะติดเชื้อแล้วก็จะมีอาการรุนแรงวันนี้จึงพามาฉีดวัคซีนป้องกันที่ผ่านมาก็ได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดส่วนช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้นะครับตนและครอบครัวคงจะไม่ได้เดินทางไปไหนเพราะยังกังวลกับสถานการณ์คิดว่าอยู่บ้านปลอดภัยที่สุดครับพาคุณแม่มาฉีดยาเข็มที่2ค่ะเพราะว่าโรคมันไปไกลเยอะแล้วอ่ะทีนี้ก็เกิดเราไม่ฉีดสักเข็มนึงมันก็อันตรายเหมือนกันเดี๋ยวก็เกิดแกติดขึ้นมาอาจจะอาการหนักเพราะว่าแกผู้สูงอายุแล้วไงพี่เหรอพี่สำหรับพี่ไม่กังวลสำหรับพี่นะเพราะว่าพี่ว่าเราก็คือป้องกันตัวเองระดับหนึ่งไม่กลับเรียกยังไม่กลับเพราะว่าคือสถานการณ์มันก็ยังไม่ปกติตอนนี้แล้วทีนี้ใครเป็นมั่งเราก็ไม่รู้อ่ะปลอดภัยตัวเองก็คือเราอยู่บ้านดีที่สุด